perform a drama that's called The Merchant of Venice. It's one of William Shakespeare's famous dramas with writing by King Zhao Yinyu. The stories tell us about the legends of love, a Machiavellian of truth, and the equality of religion and knowledge. We're taking place at a beautiful country in Italy, Venice. How the story is gonna go and how the conclusions. Everyone, please welcome the Merchant of Venice! ค่ะเรียนคุณครูอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะคะและสวัสดีพี่น้องชาวฟ้าน้ำเงินทุกคนค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1วันนี้นะคะจะมาแสดงละครเรื่องเวนิสวานิชเป็นบทละครเรื่องชื่อของยอดกวีชาวอังกฤษวิลเลียมเชกสเปียร์ในชื่อ The Merchant of Venice สู่บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นเรื่องราวที่เล่าขานตำนานความรักเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าความเหลื่อมล้ำทางศาสนาและการชิงไหวชิงพริบแห่งดินแดนอันงดงามในประเทศอิตาลีบทสรุปจะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ค่ะที่โลภมากโผลี่พ่อค้าด้วยกันจนสิ้นทุนร้อนช่างชั่วช้าเสียจริงบอยถือว่าตัวเองเป็นคริสตัมเจ้าของบ้านเมืองหรืออย่างไรอันโตนิโอข้าชายและคนนี้ละเกียรตินะท่านเป็นพ่อพระผู้คนทุกยากปุ๊บอยากจะหัวเราะข้าจะคอยดูวันที่เจ้าพลาดข้าสาบานว่าจะเหยียบเจ้าให้จมดินณเมืองเบลมอนอย่ามากลับมาเสียให้ยากเลยเราอะไม่เข้าใจจริงๆว่าท่านพ่อคิดอะไรอยู่ถึงได้ใช้วิธีเสียงไทยเลือกหีบเพื่อหาคู่ครองให้เราพ่อคุณหนูคะนั่นก็เพราะคุณท่านรักและห่วงคุณหนูอย่างไรล่ะคะห่วงเราห่วงอย่างไรหรือคุณหนูปอเชียช่างมีสิริโฉมที่งดงาม
ก่อนสิ้นบุญในท่านจึงเกรงว่าจะเกิดศึกแย่งชิงคุณหนูขึ้นจึงตั้งเงื่อนไขในการเลือกผู้ครองไว้โดยการให้เสียงไทยหีบ3ใบฮ่าคือเราคงได้แต่ทำใจยอมรับเงื่อนไขข้อนี้สินะณเมืองเวนิสห้ามหามาบัสเนียปัญหาชายชาติทหารตะโกนเลยแต่ก็ช่างน่าเศร้าแค่ตอนนี้ข้ากำลังเดือดร้อนท่านโอ้มัสเนียเพื่อนรักท่านมีธุระอะไรหรือท่านจะมีว่าข้ามีเรื่องที่อยากให้ท่านช่วยข้ามีธุระที่จะต้องเดินทางไปต่างเมืองแต่เพราะความสุขสุขของข้าทำให้ข้าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอสำหรับเป็นกำลังการเดินทางหวังว่าท่านคงเข้าใจความจำเป็นครั้งนี้ของข้าช่วยเหรอข้ากำลังจะเรื่องอะไรข้าไม่ปฏิเสธคำขอของท่านหรอกเอาเธอทั้งเงินทองของตู่ข้าแม้กายาและทรัพย์ซึ่งประสงค์จะยอมยกให้ได้ดังใจจงยอมปลดปลงทุกสิ่งไม่เสียได้ขอบคุณท่านยิ่งนักข้าละอายเหลือเกินที่ต้องหยิบยืมเงินทองของท่านครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เป็นไรหรอกว่าแต่ข้าสงสัยเหลือเกินว่าธุระอันใดทำให้ท่านต้องรีบเร่งไปต่างเมืองเช่นนี้เมืองที่ข้าจะเดินทางไปชื่อเมืองเบลมอนต์มีสาวงามนางหนึ่งนางชื่อว่าปอเชียนางกำลังเสี่ยงทายหีบเพื่อหาคู่ครองอันตรายท่านรู้ไหมความงามของนางนั้นช่างดึงดูดชายหลายคนให้ลุ่มหลงและใฝ่ฝันถึงเหมือนดอกสตรีในพงศาวดารชาบโรมันผู้กุมหัวใจชายชาติทหารไว้ทั้งกองทัพนางคือนางในฝันของข้าข้ายินดีด้วยที่เจ้าพบนางในฝันแต่ตอนนี้ทรัพย์ทั้งหมดของข้าได้นำไปลงทุนกับการเดินเรือสินค้าเสร็จแล้วกว่าจะได้กำไรเห็นจะอีก2เดือนคงไม่ทันต่อความจำเป็นของท่านเป็นแน่ข้าผิดเองข้าไม่น่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเลยเอาอย่างนี้ท่านจงไปหาผู้ให้กู้ยืมทรัพย์ตามที่ท่านต้องการแล้วข้าจะเป็นผู้ค้ำประกันให้โอ้ขอบคุณน้ำใจของท่านยิ่งนะงั้นข้าขอลาล่ะข้าจะไปติดต่อผู้ให้กู้ยืมเงินขอบคุณท่านอีกครั้งไม่เป็นไรข้าก็ต้องขอตัวเช่นกันท่านไม่ทราบว่าท่านพอจะมีเงินให้ข้าหยิบยืมได้หรือไม่ต้องขออภัยท่านด้วยข้านำเงินไปลงทุนหมดแล้วคงไม่พอที่จะให้ท่านยืมได้หรอกแล้วท่านล่ะโอ้ยช่วงนี้เป็นฤดูกาลแห่งการเดินเรือข้ามสมุทรไม่มีใครเงินพอหรอกถ้าต้องไปหาชัยล็อกเพราะข้าชาวยิวหน้าเลือดเท่านั้นแล้วแหละขอมีเงินเหลือมหาศาลเขาต้องมีเงินพอให้ท่านยืมแน่ๆสวัสดีท่านชัยล็อกข้าชื่อบัสเนโยข้าอยากจะขอยืมเงินของท่านสัก 3,000 เหรียญได้หรือไม่ 3,000 เหรียญใช่หรือข้าขอลองคิดดูก่อนแล้วกันท่านไม่ต้องกังวลนะว่าข้าจะไม่มีเงินคืนท่านเพราะข้าจะให้อันโตนิโยเพื่อนของข้าเป็นนายประกันให้ท่านว่าอย่างไรนะอันโตนิโยเลยหรือท่านหัวเราะสิ่งใดกันท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีเงินมาคืนข้าลองคิดดูเงินทองของอันโตนิโยตอนนี้ก็เหมือนลอยอยู่กลางทะเลเอาแน่เอานอนไม่ได้สักอย่างแล้วข้าจะวางใจได้อย่างไรก็จริงของท่านแล้วจะให้ข้าทำอย่างไรของไม่แน่ไม่นอนเช่นนี้มันก็ต้องมีเงื่อนไขกันบ้างอ้าวท่านอันโตนิโยท่านมาพอดีข้ากำลังพูดถึงท่านอยู่เชียวไม่ต้องแซงทักทายกันหรอกใช้ล็อกข้ารู้นิสัยท่านดีที่ข้ามาในครั้งนี้ก็เพราะเห็นแก่มิตรภาพระหว่างข้ากับสหายเท่านั้นท่านมีเงื่อนไขอย่างไรก็ว่ามาเถิดสมกับเป็นท่านจริงๆอันโตนิโยก็ได้ข้าจะให้ยืมเงินโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ยสักเหรียญจริงหรือถ้าช่างมีน้ำใจนักข้ามองท่านผิดไปจริงๆแต่ข้าขอเพิ่มข้อตกลงในสัญญาสักหน่อยพวกท่านจะว่าอย่างไรไม่เป็นไรหรอกจะทำอะไรก็เชิญข้าไม่เคยกลัวอยู่แล้วข้าขอกำหนดเงื่อนไขพิเศษอีกข้อหนึ่งหากอันโตนิโยซึ่งเป็นนายประกันนำเงินทั้งหมดมาคืนไม่ครบไม่ทันกำหนดเวลาข้าจะขอเนื้อใกล้หัวใจของอันโตนิโยหนัก1ปอนด์แทนเงินทุกเหรียญฮะเงื่อนไขบ้าบออะไรของเจ้ากันอย่าไปตกลงเชียวนะอันโตนิโย
ข้ายอมแม้ทรัพย์เสียอย่างดีกว่าเสียเพื่อนเพราะคนใจโฉดอย่างชัยล็อกอย่ากังวลไปเลยเรื่องสินค้าของข้าต้องกลับมาทันแน่นอนและอีกอย่างท่านอย่าลืมสิว่าแม่นางปอเชียกำลังเสียงทายหีบอยู่กับชายผู้ใดไม่รู้เวลาไม่รอท่าใครหรอกท่านจงรับเงินแล้วรีบไปยังเมืองเบลมองเถิดทางนี้เดี๋ยวข้าจัดการเองแต่ว่าตกลงถ้าข้านำเงินมาคืนท่านภายในสามเดือนไม่สำเร็จข้าจะยอมเฉินเนื้อชำระนี้ให้กับท่านเงินก็ตกลงตามนี้ตกลงพลางข้าเสร็จแล้วอันโตนิโอเอ๋ยณเมืองเบลมองพวกท่านทุกคนที่ได้เดินทางมาเสี่ยงทายเรื่องหีบเพื่อเป็นคู่ครองของคุณหนูปอเชียข้าจะอ่านกติกาให้ทุกท่านได้ฟังดังนี้หีบสามใบนี้มีหีบเงินหีบทองและหีบตะกั่วเงื่อนไขก็คือใครเลือกได้หีบที่มีรูปคุณหนูปอเชียอยู่ข้างในจะได้แต่งงานกับคุณหนูแต่หากใครเลือกผิดตลอดชีวิตนี้ท่านก็ห้ามแต่งงานกับใครอีกเลยแล้วจนเล่าก็ไม่มีผู้ใดที่เลือกได้หีบที่ถูกต้องดาวละอึดอัดจริงๆเลยเนริซ่าดาวข้าจะอุปการของท่านพ่อที่ต้องการให้เลือกคู่ครองที่ไม่ได้มองจากรูปภายนอกแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจภายในนั่นแหละคือสิ่งที่ยากถ้าคุณหนูเห็นว่าชายที่ผ่านมาทั้งหลายด้วยคุณสมบัติแล้วคุณหนูว่าใครเหมาะสมที่สุดล่ะเจ้าคะเอหรือว่าจะเป็นนายทหารที่เคยมาประจำการอยู่ในเมืองเราทั้งรูปงามและฉลาดปราดเปรื่องคุณหนูจำเขาได้หรือไม่เจ้าคะจำได้สิจ๊ะเขาชื่อบัสซานิโอนอก็พรานาว่าจะได้เจอเขาอีกสักครั้งหนึ่งเมืองเบลมองอีกฟากหนึ่งเฮ้ยเรามาถึงเมืองเบลมองกันสักทีกาติยาโน่เรารีบไปบ้านของนาปาเชกันเถอะข้าไม่อยากรอเวลาอีกแล้วได้สิงั้นเราไปกันเถอะ
วันที่ข้าพลาดจากแหวนนี้คือวันที่ข้าสิ้นลมเท่านั้นคือข้าจะขอแต่งงานกับเมลิซ่าพร้อมกับพวกท่านได้หรือไม่พวกท่านไปตกลงใจกันตั้งแต่เมื่อใดอันว่าคนคู่กันแล้วสบตากันก็รู้ไปถึงหัวใจฮ่าฮ่าผมก็ตกลงตามนี้หลายวันผ่านไปท่านพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะก่อนที่ข้าจะเดินทางมายังเมืองโดมองถึงแม้ข้าจะมีสายเลือดของนายทหารชั้นสูงแต่ก็ใช้จ่ายเงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายทำให้ข้าไม่มีเงินเหลือพอในการเดินทางจะมีก็แต่อันโตนิโอเพื่อนรักของข้าเท่านั้นที่ช่วยเป็นธุระกู้ยืมให้บัดนี้สหายของข้าต้องเดือดร้อนถึงชีวิตเพราะข้าแท้ๆเรือเดินทะเลของเพื่อนข้าอับปางลงจึงไม่มีเงินไปคืนชัยล็อกพ่อค้าชาวยูหน้าเลือดช่างโชคร้ายยิ่งนะเธอโถเอ้ยเราเป็นสามีภรรยากันแล้วท่านจงนำทรัพย์ของข้าไปใช้หนี้เถิดจะเท่าไรก็ได้ขอแต่รักษาชีวิตเพื่อนรักของท่านไว้ให้ได้ก็พอเพื่อให้บัสซานิโยมีสิทธิ์ในสมบัติของปอร์เชียทั้งสองจึงแต่งงานกันก่อนกำหนดพร้อมกับกาติยาโนและเนริซ่าวันต่อมาข้าไปก่อนนะปอร์เชียขอให้ท่านโชคดีเนริซ่าเรามีแผนการบางอย่างที่ต้องทำคุณหนูคิดอุบายอะไรไว้อยู่เจ้าคะอุบายนั้นก็คือพวกเราสองคนจะปลอมตัวเป็นนิติบัณฑิตเพื่อไปช่วยสู้คดีให้สหายของสามีเรางั้นไปกันเลยเถอะค่ะคุณหนูจ้ะปาเชียและนางเนริซ่าจึงแอบตามบัสซานิโยและกาติยาโนมายังเมืองเวนิสเนื่องจากอันโตนิโยไม่มีเงินคืนชัยรักตามกำหนดเรื่องราวจึงดำเนินการถึงศาลณศาลอันโตนิโอเพื่อนรักท่านอย่าเป็นกังวลไปเลยข้าได้วิวาห์กับนางปอร์เชียแล้วพอนางทราบว่าสหายของข้ากำลังเดือดร้อนจึงได้ฝากเงินมาชดใช้หลายเท่าตัวข้าไม่ปล่อยให้ผู้มีพระคุณของข้าอย่างท่านตายหรอกในเมื่อพร้อมแล้วเริ่มมาฟังได้ข้าชัยล็อกยืนยันว่าต้องการเนื้อหนักหนึ่งปอนด์แทนเงิน 3,000 เหรียญที่อันโตนิโอได้หยิบยืมเข้าไปไอ้คนไม่มีหัวใจอ้าวนี่เงิน 6,000 เหรียญ2เท่าของเงินที่ข้าหยิบยืมจากเจ้าไปเรื่องอะไรข้าต้องยอมรับเงินจากพวกเจ้าในเมื่อในข้อตกลงก็บอกไว้แน่ชัดแล้วว่าอันโตนิโอจะต้องแลกเนื้อของตนให้ข้า1ปอนด์จริงหรือไม่ท่านพ่อเมืองข้าเข้าใจว่าสัญญาระบุไว้อย่างนั้นแต่เจ้าจึงมีความเมตตาแม้แต่น้อยเชียวหรือไม่ยังไงข้าขอยืนยันตามเดิมช้าก่อนพระท่านพระท่านเป็นใครข้าคือผู้ที่ท่านอาวุโสแห่งเมืองปาดูวาส่งมาเพื่อช่วยให้พิจารณาคดีความของเมืองเวนิสแห่งนี้อย่างนั้นหรืองั้นเชิญท่านเข้ามาได้จากที่ข้าได้ทราบข้อมูลก็เห็นว่าคดีความนี้แปลกประหลาดเหลือเกินอันตรายท่านได้สัญญาไว้เช่นนั้นจริงหรือไม่ขอรับข้าสัญญาไว้ว่าหากไม่มีเงินคืนตามกำหนดจะยอมให้ชัยล็อกเชื่อมเนื้อข้าเพื่อเป็นการใช้หนี้รู้ก็ดีแล้วไอ้คนอวดดี The quality of mercy is not great It's dog as a gentleman from heaven อันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แดนดินข้าไม่สนความเมตตาความการณีของแบบนี้มันกินได้อย่างนั้นหรือเฮ้ออย่างไรมันก็ต้องทำตามสัญญาที่ว่าไว้เรื่องนี้ข้าจะเป็นคนพิจารณาเองตามสัญญาเป็นเช่นนั้นจริงๆเห็นทีอันโตนิโอคงต้องโดนเชือดเนื้อเพื่อใช้หนี้เสร็จแล้วกระมังไม่จริงอย่าวายวายไปเลยสหายรักข้าผิดเองเจ้าห้ามข้าแล้วแต่ข้าก็ยังดื้อรั้นสหายชาวเวนิสทุกคนข้าขอลาก่อนข้าพร้อมที่จะให้เจ้าใช้หนี้แล้วอันโตนิโอช้าก่อน
างคือในสัญญาไม่ได้ระบุว่าให้มีเลือดติดไปได้แม้แต่หยดเดียวและถ้าท่านเชื่อเกินหนึ่งปอนด์แม้เพียงนิดเดียวถ้าจะเอาโทษท่านฐานที่ฆ่าชาวคริสตังท่านจะต้องถูกประหารชีวิตและโดนยึดทรัพย์จริงเหรอข้อกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้นหรือใช่แล้วท่านงั้นข้าไม่ต้องการเรือแล้วก็ได้ขอเงิน 3,000 เหรียญคืนก็พอไม่ได้ในสัญญาท่านไม่ได้ต้องการเงินแม้แต่น้อยต้องการเนื้อเพียงหนึ่งปอนด์เจ้าก็ต้องเชื่อเนื้อไปสิแต่จะรับเงินไม่ได้โธ่งั้นครั้งนี้ข้าไม่ได้อะไรเลยหรือนี่ถ้าอยากได้ก็จะจัดให้ท่านพ่อเมืองชายชาวยูผู้นี้มุ่งหมายชีวิตของชาวคริสตังอย่างไร้ความปราณีแปลว่าเขาก็ทำความผิดกฎหมายของเมืองท่านใช่หรือไม่หากใช่แล้วเขาต้องรับโทษสถานใดต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดของผู้มุ่งร้ายและแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งให้แก่บ้านเมืองและอีกส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ถูกมุ่งร้ายในที่นี้ก็คืออันตรนิยมนั่นเองฮะมีข้าต้องมีโทษริบทรัพย์ทั้งหมดที่หามาเชื่อหรืออันตรนิยมหากคำตัดสินเป็นเช่นนี้ท่านพอใจหรือไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งขอรับแต่ทรัพย์สินที่จะมอบให้ข้าข้าขอยกให้เชสซิก้าลูกสาวของชัยล็อกเสียดีกว่าดีมากงั้นตกลงตามนี้ปิดการพิจารณาคดีความได้หมดทุนแล้วของพวกข้าแล้วเช่นนั้นพวกข้าขอตัวกลับก่อนขอบอกท่านในจุบันดิตข้าขอบพระคุณท่านมากมีสิ่งใดที่พวกเราจะตอบแทนท่านได้หรือไม่งั้นข้าขอแหวนที่อยู่บนนิ้วของท่านเป็นค่าตอบแทนละกันท่านจะขออย่างอื่นเถอะไม่ว่าจะทรัพย์สินหรือสิ่งใดข้าจะหามาให้แต่ยกเว้นแหวนวงนี้เพราะมันเป็นแหวนแทนใจจากภรรยายอดรักของข้าเองข้าเคยสัญญากับนางไว้เมื่อวันวิวาว่าจะไม่ขายหรือมอบให้ใครทั้งสิ้นมิฉะนั้นก็ไม่เป็นไรท่านช่างรักและซื่อสัตย์กับภรรยาของท่านเสียจริงแน่นอนนางคือยอดดวงใจของข้าข้าจะรักนางคนเดียวตลอดไปเช่นนั้นข้าขอให้ท่านโชคดีข้าว่าท่านทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องนะพวกเขามีพระคุณต่อเรามากมายเสียจริงท่านควรจะมอบแหวนนั้นให้เขาไปก็จริงอย่างที่ท่านว่าท่านในติบันดิตเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณของพวกข้าจริงๆข้ายอมยกแหวนให้ท่านก็ได้เดินทางปลอดภัยนะท่านบ้านนางโปเชียข้ากลับมาแล้วปอเชียยอดรักของข้าท่านพี่ปาซาเนียข้าคิดถึงท่านยิ่งนะเอ๊ะท่านพี่แหวนที่ข้าเคยให้ไว้หายไปไหนกันบาซาเนียจึงเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ปอเชียฟังท่านทำเช่นนั้นได้อย่างไรแหวนของข้าไม่มีความสำคัญเลยหรือโหยอดยาหยีเจ้าจะกดไปเลยข้าจำเป็นจริงๆท่านไม่ต้องมาพูดเลยข้าขอโทษจริงๆให้ข้าทำอย่างไรก็ได้ขอเพียงแค่เจ้าหายโกรธแหวนอยู่ที่เจ้าได้อย่างไรเพราะข้าคือนิติบัณฑิตคนนั้นจริงเหรอถึงว่าข้าถึงได้คุ้นหน้านะข้าขอบใจเจ้ามากนะปอเชียไม่เป็นไรหรอกท่านพี่เพื่อท่านข้ายังทำได้ทุกอย่างคราวนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างมีความสุขเสียที